รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยสวัสดีค่ะพบกับเมย์และรายการ Happy Healthy by Miss Happy Diet รายการที่จะชวนให้คุณผู้ชมมีความสุขในการดูแลสุขภาพในทุกๆวันนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงของ Health Check In ค่ะช่วงที่เมย์จะพาคุณผู้ชมมาหาความอร่อยนอกบ้านแบบไม่เสียสุขภาพค่ะตอนนี้เมย์อยู่ในย่านสีลมนะคะมาอยู่ในร้านชื่อน่ารักมากชื่อทำเสื้อทำสวนค่ะแล้วตอนนี้นะคะเมย์ก็ได้นั่งอยู่กับพี่จุ๊บแล้วค่ะเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะพี่จุ๊บเจอกันอีกแล้วใช่ค่ะสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยพี่จุ๊บเอามานำเสนอทั้งเมนูไทยอย่างยำมะยงชิดข้าวผัดสมุนไพรแล้วครั้งที่แล้วก็เป็นเมนูสเต็กเห็ดอร่อยมากคุณผู้ชมลองดูสิคะข้างหน้าเราวันนี้เนี่ยเป็นเมนูสลัดที่ดูไม่เหมือนสลัดธรรมดาเลยเพราะว่าวันนี้เป็นสลัดใช่ที่ชื่อว่าทำเสื้อทำสวนอ๋อนี่สลัดซิกเนเจอร์สลัดทำเสื้อทำสวนทำไมถึงชื่อสลัดทำเสื้อทำสวนคะก็มันเป็นอะไรที่เป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนใครเนาะเป็นของเราซึ่งข้างในเนี่ยเดี๋ยวเวลาทานดูจะรู้ว่ามันไม่ได้มีแต่ผักอย่างเดียวทั้งข้างในมีทั้งผลไม้มีอะไรทุกอย่างหมดแล้วแม้กระทั่งน้ำสลัดเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันเฮลตี้จริงๆเพราะน้ำมันไม่ได้หวานแล้วก็เป็นข้นๆหวานๆอย่างนั้นอย่างที่เขาทานกันใช่ไหมอันนี้ของเราจะใช้เป็นพริกกระหอมกระเทียมมาย่างเอามาย่างแล้วก็เอามาผสมมามิกซ์กันเนี่ยจนเป็นน้ำสลัดตัวนี้ขึ้นมาค่ะน้ำสลัดทำเสื้อทำสวนพริกหอมกระเทียมเอามาย่างทำน้ำสลัดไม่เคยได้ยินเลยก็ไม่เคยชิมที่ร้านไหนเลยเดี๋ยวต้องลองชิมดูค่ะชนะตั้งแต่สีแล้วค่ะดูสิคะคือมีทั้งทับทิมมีทับทิมมีสตรอเบอรี่สวยมากแล้วก็นี่คือมะเขือเทศแต่เป็นมะเขือเทศที่ไม่ใช่สีแดงเก๋ตรงนี้แล้วก็มีผักมองเข้าไปก็หลายชนิดนะคะเนี่ยค่ะมีอัญชันดีทุกเลยดีกว่าให้พี่จุ๊บเป็นคนงั้นเดี๋ยวเราราดได้เลยค่ะอันอื่นเราก็โรยน้ำสลัดลงไปชอบรสเข้มป่ะเนี่ยทานได้หมดเลยขอให้อร่อยขอให้อร่อยค่ะแต่เชื่อฝีมือพี่จุ๊บแล้วมาทานไปหลายจานแล้วค่ะในจานนี้มีผักกี่ชนิดคะเนี่ยมีสลัดแก้วสลัดคอสมีล็อกเก็ตเนาะแล้วก็มีไวน์ล็อกเก็ตด้วยแล้วก็มีผลไม้มีสาลี่มีชมพู่สตรอเบอรี่ทับทิมอะไรล่ะฝรั่งมะม่วงอ่ะชิมค่ะเนี่ยแค่ฟังก็รู้แล้วค่ะว่าต้องอร่อยเพราะว่าจากการฟังเนี่ยก็มีหลาย texture ของผักแล้วเนาะมีทั้งกรอบนุ่มมีผักที่มีกลิ่นชุ้นไม่มีกลิ่นชุ้นขอบคุณค่ะทานแล้วมันจะเฟชชี่คือว่ามีผลไม้มีทับทิมคือการที่เราดูแลสุขภาพเนี่ยคุณผู้ชมเราเวลาเราทานสลัดเนี่ยเราควรจะใส่ผักแล้วก็ผลไม้หลากหลายสีนะคะเพราะว่าแต่ละชนิดก็มีสารอาหารไม่เหมือนกันนอกจากสลัดสวยๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะยังมีน้ำดื่มน่าทานมากเลยนี่เมนูอะไรคะเนี่ยวันนี้เรียกว่า mix berry เราก็จะใส่ทั้งสตรอเบอรี่สดสตรอเบอรี่แล้วก็ last berry แล้วก็แคนเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ presentation ก็ชนะค่ะเช่นเคยนะคะเนี่ยผสมปั่นเป็นสมูทตี้อันนี้ก็ไม่ได้ใส่ครีมมี่ใส่อะไรเป็นสดๆแล้วก็ใส่น้ำมะนาวอะไรอย่างเงี้ยแค่ฟังก็สดชื่นต้อนรับซัมเมอร์แล้วคุณผู้ชมชิมได้เลยค่ะชิมน้ำก่อนละกันเนาะคนนิดนึงค่ะร้านนี้นะคะเขาไม่มีการทำอะไรแล้วเก็บซ้ำเลยก็ทำใหม่หมดใช่ไหมคะอร่อยมากไม่เหมือนน้ำแบบเบอร์รี่ปั่นทั่วไปนะมันมีรสเปรี้ยวๆแบบไม่ใช่เปรี้ยวมะนาวน้ำมะนาวหอมมันแบบน้ำมะนาวโอเคเราชิมน้ำเสร็จแล้วอร่อยชื่นใจขอชิมสลัดนี้ดีกว่าชิมเลยค่ะไม่เคยเอาชมพู่มาใส่สลัดแล้วคุณผู้ชมผักนี่ก็ตามฤดูกาลเหมือนกันก็แล้วแต่หน้านี้มีช่วงนี้มีชมพู่เยอะมีอะไรเยอะเราก็ใส่ชมพู่อร่อยมากค่ะมันเข้ากับน้ำสลัดมากๆอะค่ะด้วยค่ะค่ะทานหลายๆอย่างค่ะเรามันกรอบอะแล้วก็น้ำสลัดอร่อยมากจริงๆไม่หวานแบบเราได้ความหวานจากผลไม้อยู่แล้วเนาะอันนี้น้ำสลัดมันจะออกเปรี้ยวๆเผ็ดมีรสมีรสเท็กเจอร์ของความเป็นพริกนิดๆไม่ได้เผ็ดมากจนขนาดทานไม่ได้เลย
ชอบมากเพราะว่าในคำเดียวนะคะมีทั้งเปรี้ยวแล้วก็หวานจากผลไม้มีความกรุบกรอบจากแบบอะไรเนี่ยแอปเปิ้ลแล้วก็มีความนุ่มจากผักมีกลิ่นโอ้โหหลายรสมากๆสลัดชื่อทอมเซอร์ทอมสวนเนี่ยค่ะถ้าเกิดมาแต่ละครั้งเราจะได้ผักไม่เหมือนกันหรือเปล่าคะผักก็ค่ะตามฤดูกาลแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะมีตลอดนะผักพวกนี้ที่ใช้ก็จะใช้แบบเดียวกันนี่แต่ว่าผลไม้เนี่ยอาจจะแตกต่างหน่อยเนื่องจากว่าฤดูนี้มีอะไรบางครั้งก็จะเป็นสาลี่เป็นแอปเปิ้ลเป็นส้มเป็นอะไรใส่มาแล้วแต่ว่าเราจะหาอะไรได้ค่ะชอบตรงที่มันเป็นคนชอบรสเปรี้ยวไงคะก็เลยเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวมากแล้วก็หวานกลมกล่อมจากผลไม้อะค่ะชอบของหวานธรรมชาติแล้วก็ชอบที่สุดตรงที่มันมี texture หลากหลายแต่กรอบก็มีกรอบหลายแบบนะคุณผู้ชมมีกรอบจากแบบแอปเปิ้ลใช่ไหมคะแล้วก็มีกรอบแบบนุ่มหน่อยจากชมพู่มาเจอแบบกรุบๆจากทับทิมอีกโหมันเป็นอะไรที่น่าค้นหามากๆเดี๋ยวขอลองชิมอีกครั้งนี่เป็นสาลี่ใช่ไหมคะสดขึ้นจริงๆได้ทานครบไหมต้องมีไอ้นี่ด้วยล็อกเก็ตชามใหญ่มากๆเลยแต่ว่าร้านนี้จะบอกว่าบอกได้เลยว่ามากี่คนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเราจัดขนาดแล้วก็สไตล์อาหารแล้วแต่คนที่มาทานได้เลยล็อกเก็ตมันจะหอมได้ค่ะล็อกเก็ตค่ะกินแต่ละคำรสชาติไม่เหมือนกันสักคำเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามีผักหลากหลายมากแตกต่างทำให้การกินสลัดไม่น่าเบื่อเลยคุณผู้ชมล็อกเก็ตเขาจะหอมค่ะจะมีกลิ่นขึ้นจมูกนิดนึงแต่ไม่ขมนะคะค่ะเพราะบางที่ถ้าเกิดทำแล้วน้ำสลัดยังไม่ถึงมันก็กินแล้วกินยากเหมือนกันนะร็อกเก็ตกินแล้วแบบโอ้ยแฮปปี้มากเพราะว่าอาหารก็สวยร้านก็น่ารักเขาบอกเคล็ดลับของที่นี่คือต้องใส่ใจตอนทำทุกอย่างค่ะ แต่คุณผู้ชมเห็นว่ามีแต่สลัดนี่ไม่ใช่นะคะร้านนี้มีทุกอย่างนะคะแบบหมูเห็ดเป็ดไก่สเต็กอะไรเงี้ยสั่งได้หมดเลยค่ะค่ะเมื่อกี้แอบถามค่ะที่จุ๊บมีบริการไปทำที่บ้านด้วยมีค่ะไปแคทเทอริงนอกบ้านเป็น private catering ไปหาคุณผู้ชมได้ถึงบ้านเลยใช่ค่ะเป็นโทรมาปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะบอกได้ว่าอยากทานอะไรอยากทานอะไรรับได้ถึงทั้ง30คนนะใช่ไหมคะเต็มที่30คนแต่ต้องจองล่วงหน้านานหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้คือค่ะแค่คิวที่ร้านอาหารนี่ก็ค่อนข้างเต็มตลอดเหมือนกันค่ะวันนี้เมย์ก็ต้องขอขอบคุณพี่จุ๊บมากๆเลยสำหรับความอร่อยแบบสดชื่นสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเมย์รบกวนพี่จุ๊บอีกว่าจะมีเมนูอะไรมาให้เมย์และคุณผู้ชมนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเมย์จะพาคุณผู้ชมไปเข้าครัวบ้างนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรนั้นคอยติดตามชมได้เลยค่ะ